สวัสดีครับก็วันนี้พามาพบกับไดโนเสาร์นะครับแล้วก็สัตว์ต่างๆนี่ก็มาขุดดินนะครับให้ดินนุ่มแล้วก็พากันมานอนเล่นกันนี่เจ้าตัวแรกนะครับพร้อมขุดไรโนนี่ก็คือแรดนะครับนี่ขอวางไว้ขอบขอบก่อนนะครับนี่เป็นรอนขุดเลยเจ้าตัวที่สองนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ได้มาขุดดินนะครับเพราะมันเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในทะเลนะครับเจ้าเฟซิโอซอร์ตัวต่อไปเจ้าตัวหาปากกว้างนี่เองนะครับก็ฮิปโปโบเตมัสนี่ไม่รู้อยากจะกินดินเข้าไปหรือเปล่านะครับหาปากสักกว้างเลยแล้วก็นี่เอาขาติดคอติดขาเจ้าตัวนี้ก่อรันโตซอรัสขอยาวๆนะครับสวยมากเลยหลายตัวแล้วนะครับนี่มีสัตว์บ้างเจ้าตัวนี้ก่อดองกี้ก็คือลานะครับนี่ก็ผ่านไปแล้วเหลืออีก 3-4 ตัวนะครับ4ตัวเจ้าตัวนี้เทอริซิโนซอรัสมันก็คือไดโนเสาร์มีขนนะครับมีเล็บยาวด้วยเป็นตัวที่กินพืชแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะครับสไปโนซอรัสสวยงามมากจากนั้นเราก็มาดูทีเร็กนะครับนี่เจ้าทีเร็กนั่นเองไทแรนโนซอรัสเร็กตัวใหญ่ด้วยสวยด้วยมาดูตัวสุดท้ายกันเลยดินติดละดินติดละเจ้าตัวนี้ก็คือโมซาซอร์กายท้องทะเลนะครับถือว่าเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลในยุคของมันก็ครบไปแล้วนะครับหลายตัวเลยมาขุดดินเล่นกันอยู่